เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้ครับเราจะกลับมารีวิวเจ้าบูแสกงานนะครับซึ่งก็ทำคลิปที่แล้วไว้ประมาณแค่5ปีที่แล้วเองอ่ะอัปเดตกันนิดนึงนะครับสั้นๆบูแสกคือโปรแกรมแรกเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมมือถือ Android ใน PC ได้นะฮะฟังไม่ผิดนะครับบูสแตกนี่ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำได้แล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาก็ปาไปเวอร์ชั่น 3N แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นเลยกันละกันนะครับอ่ะก็ดาวน์โหลดกันก่อนครับนี่ๆๆๆๆอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับแล้วก็เราก็เปิดตัว install ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเหมือนลงโปรแกรมธรรมดาครับแล้วลงง่ายมากๆด้วยเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับผมก็เปิดโปรแกรมบูสแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามาถึงเนี่ยจะมีการประมวลผลเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเครื่องของเพื่อนเนี่ยแรงแค่ไหนถ้ายิ่งแรงมันก็ยิ่งใช้เวลาน้อยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือกก่อนว่าเราจะเลือกประเทศอะไรแน่นอนครับประเทศไทยก็มีแต่ว่าใครอยากใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับประเทศไทยจะอยู่ล่างๆนิดนึงนะครับเลื่อนหาเอานะครับเจอแล้วประเทศไทยนะครับมาเริ่มกันเลยซึ่งทางบูสแตกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการจำลองการเล่นเกม Android ใช่ไหมล่ะมันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ Gmail ด้วยนะเพื่อที่จะล็อกอินเข้าไปใช้ Store ของการดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะครับก็ใส่ Gmail ไปให้เรียบร้อยนะครับใครไม่มีก็ไปสมัครก่อนเนาะหรือจะใช้อันเดียวกับที่ที่เราเล่นในมือถือก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ผมใช้ ID สำรองไปเลยก็แล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมใส่รหัสผ่านด้วยนะเอาล่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วทั้ง2อย่างกดชั้นยอมรับนะฮะเพื่อที่จะประมวลผลแล้วก็เปิดเจ้าบูสแตกขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะดีดนะครับตัวหน้าจอ Play Store ขึ้นมาให้เราเลยเห็นไหมครับตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะเล่น Dragon Nest งั้นเดี๋ยวผมติดตั้งรอไว้เลยก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะมันก็เหมือนในมือถืออ่ะไม่ต่างเลยเห็นไหมครับเราจะหาเกมมงเกมใหม่หานู่นนั่นนี่ไม่แตกต่างกันเลยเอาล่ะทีนี้ขอกลับไปที่ My App ก่อนกันละกันนะครับไปทีละเมนูนะฮะสั้นๆอย่างรวดเร็ว My App ก็คือเป็นที่ที่รวมแอปพลิเคชันที่เราโหลดเอาไว้นั่นเองนะครับและบางทีก็จะมีเหมือนกับแอปแนะนำขึ้นมาด้วยนะถ้าเกิดเราเห็นแล้วเอ้ยน่าเล่นดีอะไรเงี้ยก็กดโหลดได้เลยสะดวกสบายมากนะครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลด Dragon Nest Mobile รอไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราขอรีวิวตัว Bluestack ก่อนเนาะโอเคนะครับก็เรามาดูด้านซ้ายนะครับอันนี้คือจะเป็นที่รวบรวมเกี่ยวกับการจัดการต่างๆนะครับเช่น Google Play ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมGoogle Play Game ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เบราว์เซอร์นะครับก็เผื่อเราจะไปโหลดไฟล์ APK จากที่อื่นมาอะไรเงี้ยก็เข้าเบราว์เซอร์ตรงนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง Setting นะครับก็คือการปรับคุณลักษณะต่างๆของเจ้าตัว Bluestack ของเรานั่นเองนะครับทำได้หมดเลยครับเหมือนมือถือเครื่องนึงเห็นไหมมีแอปพลิเคชันอยู่ตรงไหนที่เก็บข้อมูลอยู่ตรงไหนอยากเปลี่ยนภาษามีหมดเหมือนมือถือนะครับเหมือนมือถือลองมาดูกันละกัน Setting จะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ในบริเวณนี้นะครับนั่นแหละครับผมทีนี้นะฮะบูแสกเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะปรับสมรรถนะของมันให้มันดีขึ้นแรงขึ้นเนี่ยเราไปปรับตรงไหนดูด้านขวาบนครับมันจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหมครับที่เป็นรูปฝันเฟืองนะครับอันนี้ก็คือการปรับเจ้าออปชันนั่นเองนะครับพอเรากดแล้วก็จะเห็นครับว่ามันสามารถปรับเซตติ้งได้ปรับเสียงได้ต่างๆนะครับไปดูเซตติ้งกันเลยนะฮะซึ่งเซตติ้งของบูแสกเนี่ยก็ค่อนข้างเซตได้เยอะมากนะครับดูดิเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับปรับได้จะคอสตอมไมซ์เองก็ได้นะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเท่าไหร่แนะนำปรับเยอะๆไว้นะครับเอนจินนะครับก็ปกติจะเป็น OpenGL นะครับแนะนำ OpenGL จะดีกว่านะครับแล้วก็จะมี Use Advanced Graphics Engine Mode ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยมันอยู่ที่เครื่องของเราด้วยนะว่าแรงแค่ไหนนะครับบางเครื่องอาจจะปรับไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องการปรับหัวของ CPU ด้วยจะใช้กี่คอเห็นไหมครับผมก็บอกเลยใช้ไปเลย4คอแรมใช้เท่าไหร่จัดไปเลย4กิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้บูสแตกมันฉลาดอยู่แล้วมันจะคอยแนะนำดีฟอลต์ให้อยู่แล้วว่าเครื่องเราไหวประมาณไหนนะครับโอเคแค่นี้แหละครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วก็กดรีสตาร์ทเพื่อที่จะทำให้บูสแตกมันกลับขึ้นมาใหม่ได้โดยที่สมรรถนะสูงขึ้นตามที่เราตั้งไว้แต่ก่อนจะไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนเช่นบอสคีย์นะครับอาจจะแอบเล่นอยู่ที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็กดคอนโทรลเอดิเนตกับตัวอะไรสักตัวนึงเพื่อที่จะสลับหน้าจอปิดบูสแตกไปอย่างรวดเร็วทำได้เอาไว้แอบเล่นที่ทำงานแต่ผมไม่แนะนำนะตอนเราอยู่ที่ทำงานหรือเรียนไม่ควรแอบเล่นเกมนะครับต่อไปเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นด้านขวาล่างของหน้าจอ PC เราเนี่ยจะคอยมีการแจ้งเตือนของบูสแตกตลอดเช่นอะไรอะ energy เต็มแล้วนะอย่าลืมเข้าไปในเกมอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดใครรำคาญก็มาปิดได้เห็นไหมปิดได้หมดเลยนะครับก็คือเป็นทางเลือกแล้วกันใครอยากให้แจ้งก็แจ้งได้นะครับต่อไป Peace Valence นะครับเราก็สามารถปรับภาษาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันให้เป็นภาษาไทยเห็นไหมเผื่อใครอ่านไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับและที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือการสำรองข้อมูลครับเพราะว่าสมมุติเราจะลง Windows ใหม่หรือว่าเราจะย้ายไปเล่นอีกเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสำรองไฟล์ข้อมูลน่ะเก็บไว้เป็นก้อนนะครับได้เลยในฮาร์ดดิสก์ของเรา
แล้วเราก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยก๊อปปี้ไปไว้ที่อื่นเพื่อที่จะทำการกู้คืนไฟล์สำรองได้นะครับนั่นแหละเพราะนั้นทำให้แบบว่าเฮ้ยเราเวลาเราไปติดตั้งเครื่องอื่นหรือว่าลง Windows ใหม่อะไรมาใหม่เนี่ยเราสามารถกู้คืนได้ค่อนข้างง่ายอ่ะคราวนี้นะครับกลับมาที่หน้าจอแรกสุดนะครับจะเห็นว่า BlueStack ตอนนี้เขาเพิ่มความสามารถของการตั้งค่าหลายหน้าจอเข้ามาแล้วจริงๆมันเพิ่มมานานแล้วนะเห็นไหมครับอย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยเครื่องผมแรงผมอยากจะเปิด BlueStack ทั้ง 2-3 จอพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็กดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับใหม่เห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกได้ด้วยนะว่าเราจะ copy ตัว BlueStack ตัวเนี้ยที่เราล็อกอินไว้แล้วเราโหลดเกมมาไว้แล้วเนี่ยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ไปเลยใช้อีก ID นึงได้ทั้งคู่นะครับอย่างตัวอย่างแล้วงานผมขี้เกียจอ่ะคือโหลดเกมมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเล่นเกมนี้จอหนึ่งอีกเกมนี้จอหนึ่งผมก็จะคัดลอกอันเดิมมาแล้วเราก็ตั้งชื่อได้ด้วยอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็กดสร้างก็รอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็ BlueStack เนี่ยก็จะทำการสร้างตัวหน้าจอที่2ให้เรานั่นเองนะฮะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มี BlueStack 2หน้าจอแล้วเห็นไหมครับชิวๆอยู่ที่เครื่องของเรานะฮะไหวไม่ไหวเท่านั้นเองนะครับลองมาดูกันละกันนะฟังก์ชันนี้ผมชอบมากๆต่อมานะครับท่านผู้ชมจะเห็นอีกอย่างนึงที่มุมขวาล่างคือการติดตั้ง APK นะครับเราสามารถดาวน์โหลดจากในเว็บก็ได้นะครับแล้วลากไฟล์ APK มาหย่อนที่ BlueStack ได้เลยนะครับติดตั้งค่อนข้างง่ายมากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการถอนการติดตั้งนะครับก็แค่นี้เองไม่มีอะไรครับกดปุ๊บเกมไหนเราจะไม่เอาก็กดกากบาทปิดไปแค่นั้นเองจบง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของคอนฟิกเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว BlueStack โอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรากลับเข้าไปสู่ในเกม Dragon Nest กันดีกว่านะครับหลังจากที่โหลดไว้สักพักแล้วไปเลยซึ่งผมจริงๆผมเปิดรอไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ เอาล่ะนะครับจะเห็นว่ากราฟิกมันดีตั้งแต่แรกเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นพร้อมกันนะฮะซึ่ง Dragon Nest ตอนนี้มันมีเซิร์ฟไทยแล้วนี่เนาะเข้าไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับเขียวอย่างนี้ชอบเลยครับผมเอาล่ะก็เดี๋ยวเลือกอาชีพอะไรดีเลือกสักคนก็แล้วกันคนนี้แล้วกันไปเราแค่ทดสอบเฉยๆนะครับชื่ออะไรดีล่ะช็อตตี้บูสแต็กไปเลยเอ้าช็อตตี้ BS ทดสอบนะฮะไปลองดูนะครับโอเคครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เกมนี้เนี่ยมันเป็นแนวแอคชั่นที่จำเป็นต้องใช้2มือในการเล่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมมันจะลำบากมากเลยถ้าเราใช้เมาส์อย่างเดียวเราก็สามารถเซตคีย์บอร์ดได้นะครับซึ่งการเซตคีย์บอร์ดนะครับเห็นด้านขวาล่างไหมมันจะมีอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือเปิดปิดการใช้คีย์บอร์ดนะครับให้มันเป็นกรอบสีฟ้าแบบนี้ไว้จะเป็นการเปิดนะส่วนวิธีการเซตคีย์บอร์ดคืออยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะปรากฏหน้าจอเกี่ยวกับการตั้งค่าคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับก็มันทำได้หลายอย่างครับแตะธรรมดาก็ได้อย่างเช่นสกิลเงี้ยผมจะเป็น1 2 3 4เห็นป่ะผมก็แตะได้1 2 3 4 5ใช้สกิลเสริมผมอาจจะเป็นแบบF1 F2 อะไรเงี้ยเห็นมั้ยได้นะครับการกริ้งผมอาจจะเป็นสเปซบาร์นะครับการโจมตีก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่เซตเดี๋ยวผมกดเองก็ได้อะไรเงี้ยก็คือได้หมดหรือจะไปกด E ก็ได้เอาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนก็กดไปนะครับส่วนอันติเดี๋ยวตั้งเป็นตัว Q ก็แล้วกันนะครับทีนี้แล้วการบังคับทิศทางล่ะนะครับก็เราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับที่เป็น WASD เห็นไหมครับก็ลากมาได้เลยนะครับขยายได้ด้วยเห็นไหมครับก็ได้หมดนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีเพียบเลยอย่างเช่นการแบบลูดหน้าจออย่างเงี้ยได้นะคือแบบบางคนบอกเฮ้ยสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาอะไรเงี้ยนะครับแบบหรือเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยคือมันได้หมดเลยนะครับเรียกได้ว่ายืดหยุ่นกว่าสมัยก่อนมากนะครับสำหรับดักก้อนนี้จริงๆก็ใช้แค่ราวๆนี้แหละนะครับแล้วก็การหันหน้าจออะไรเงี้ยเราก็ใช้เมาส์ในการเลื่อนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองกดบันทึกดูกันละกันนะครับว่าโอเคยังเดี๋ยวเรามาลองบังคับกันดูแล้วกันนะครับเห็นไหมก็ยิงก็ใช้เมาส์ไปกิ้งนะครับกดสเปซบาร์นะครับสกิล1 2 3 4เห็นไหมครับใช้คีย์บอร์ดได้เลยนะครับจบเห็นไหมครับเดินก็ได้ใช้อะไรก็ได้หมดนะครับตามที่เราเซตไว้เห็นไหมครับอันติดิเห็นไหมครับชิลชิลบอกแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเซตได้หมดเลยนะครับเป็นไงทีนี้มันก็จะมีพวกเซตคีย์บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเกมประเภทอื่นอยู่ก็มีนะครับเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันอย่างเช่นอันเนี้ยยกตัวอย่างก็แล้วกันอย่างเช่นลูปโซ่นะครับลูปโซ่นี่ผมชอบคือลากแล้วปล่อยนะครับพวกเกมโมบ้าหรือว่าพวกเกมแบบแนวอะไรดนตรีอะไรเงี้ยจะมีพวกลากปล่อยลากปล่อยอะไรเงี้ยเยอะก็ทำได้นะครับหรือแม้กระทั่งใช้เมาส์ขวาเห็นไหมครับก็มีใช้คลิกขวาแล้วทำอะไรก็ทำได้นะครับส่วน WASD ไปแล้วเนาะส่วนอีกอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับคือพอเราคลิกขวาแล้วเนี่ยอยากจะหันหน้าจอไหมคล้ายๆกับเกมพวกแนว FPS นะครับเราสามารถคลิกขวานะครับเพื่อใช้ในการแบบหันหน้าจอได้นะครับเหมาะกับพวกเกม FPS อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปทำให้ดูในเกม FPS แล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงสำหรับปุ่มยิงก็จะใช้คู่กับอันเมื่อกี้คือหมุนหน้าจอคลิกขวาปุ๊บหมุนหน้าจอคลิกซ้ายยิงนะครับก็ปุ่มยิงอยู่ตรงไหนก็เอาไอ้นี่ไปไว้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาเราจะออกจากโหมดเนี้ยเราก็ต้องคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพอเราคลิกขวาด้วยโหมดนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เมาส์ได้เมาส์เราจะถูกฟีดไว้อยู่ที่ไอ้เป้าตรงนี้
ข้าใจอย่างเพราะนั้นเราต้องคอยคลิกขวาตลอดนะครับแต่บางคนอาจจะใช้เมาส์ลูดเลื่อนหน้าจอได้หมดก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไปนะครับต่อมาอีกอันนึงที่เป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือการแบบโยกอ่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกับ WASD นิดนึงก็ลองดูกันละกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะเป็นเกี่ยวกับพวกการเอียงหน้าจอนะครับไว้เล่นพวกเกมขับรถสมัยก่อนมันทำไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ BlueStack ทำได้นะครับอย่างเช่นแบบเฮ้ยบางเกมเราต้องเอียงหน้าจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีก็ใช้พวกอันนี้แทนได้แทน WSD ไปเลยก็ได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละครับผมนี่คือเรื่องของการเซตพวกกราฟิกต่างๆใน Dragon Nest นะครับก็ทำให้มันการเล่นของเราเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเป็นไงเอาล่ะภาคทฤษฎีจบไปแล้วครับเรามาลองลุยดันเจี้ยนนี้ดูนะโดยใช้BlueStack นะครับยิงนี่ยิงอย่างเดียวก็พอแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละสกิลหน่อยดิอ้ําโอ้โหอย่างแรงครับผมกิ้งโชว์ไป1ทีตัวนี้ไม่ได้กิ้งตัวนี้มันจะบินนะขี่หุ่นยนต์นะฮะนี่ครับหมุนหน้าจอก็อย่างที่บอกครับใช้เมาส์เลื่อนเอาก็ได้นะครับชิวๆมาตึมโอ้โหสกิลอย่างโหดกราฟิกสวยงามนี่ขนาดเนี่ยไม่ได้ปรับกราฟิกสุดนะเนี่ยปรับในนี้ได้มั้ยเดี๋ยวดูดิปรับตรงนี้นะฮะยังไม่น่าจะได้นะครับต้องไปปรับข้างนอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูในเมืองกันแล้วกันเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก่อนยิงผมว่าภาพมันสวยกว่านี้ได้อีกไงถ้าที่ผมจำได้นะแต่แค่นี้ก็สวยแล้วล่ะไปจิ้วจิ้วจิ้วโอเคบอสมาครับมาเลย go 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 มันทำอะไรมันงัดเหรออันติไปดิโอ้เฮ้ยลบฟึบนี่เอ้ยโอ้โหมีเอามือน้ำแข็งทุบหัวไปหนึ่งทีโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวมีพวกมาช่วยนะครับเฮ้ยลบหน่อยสกิลไปเฮ้ยมันเอาอีกแล้ววะหลบได้ครับผมเวลาเรากิ้งหลบจะเป็นอมตะเนาะจัดไปตึมเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับชิลๆอ้าวเฮ้ยตื่นแล้วเหรอไม่เป็นไรครับข้ามไปเลยกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการปรับกราฟิกในเกมดูดีกว่าว่ามันได้แค่ไหนโอเคนะครับก็มาถึงในเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองปรับกราฟิกสูงสุดดูนะฮะก็แต่ที่รูปตัวละครนะครับก็จะมีการตั้งค่าเนาะเมื่อกี้ก็ลองเข้ามาดูแล้วมันไม่มีนะครับแต่ตอนนี้เราเข้ามาแล้วจะเห็นว่าบูสแตกเนี่ยมันเซตให้เป็นภาพสูงสุดไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมสูงสุดหมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเฟรมเรทดูดิโอเคก็นี่คือกราฟิกสูงที่สุดเท่าที่จะปรับได้นะครับเป็นไงครับก็อย่างที่เห็นครับไหลลื่นครับผมแล้วข้อดีของการมาเล่นใน BlueStack มันเป็นไงก็แน่นอนแหละครับ1เล่นใน PC ไม่ต้องเปลืองแบตโทรศัพท์แบตก็เสื่อมช้าลงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งคงค่าอะไรให้มันเล่นง่ายอยู่แล้วในเกมใน PC นะครับแล้วเกมนี้มันมีบอทด้วยใช่มั้ยครับเวลาเราไปลงตามดันเจี้ยนอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยบอททิ้งไว้ได้อะไรเงี้ยไม่เปลืองแบตโทรศัพท์ไปทำอย่างอื่นได้ข้อดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ลองมาใช้กันดูกันแล้วกันเนาะสำหรับ BlueStack นี่ก็เรียกได้ว่าอยู่กับมันมานานแล้วผมอะความรู้สึกดีๆกับมันก็มีเยอะนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูปลีกย่อยของเกมนี้กันบ้างเอ้ยไม่ใช่ปลีกย่อยของ BlueStack นะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไปดูกันครับเอาล่ะเราไปดูอย่างอื่นของ BlueStack กันบ้างนะครับก็BlueStack มันมี4แท็บเนาะไปดูแท็บที่2กันนะครับแท็บที่2เนี่ยก็คือจะมีแท็บย่อยอีกเพียบเลยอันแรกนี่คือจะเป็นแนะนำนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างที่เล่นกับ BlueStack ได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็เขาแบ่งตามลำดับมาให้เรียบร้อยแล้วอันไหนฮิตไม่ฮิตอะไรยังไงคือเราจะไปหาเองใน Play Store ก็ได้ไงแต่อันนี้คือ BlueStack เขาแนะนำมาให้เรียบร้อยแล้วอยากได้เกมไหนก็คลิกได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเปิดมาให้อัตโนมัติแล้วก็กดติดตั้งได้เหมือนตอนแรกสุดที่ทำให้ดูนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีแบบท็อปชาร์ตนะครับให้ดูง่ายขึ้นด้วยนะฮะยอดนิยมแบ่งตามแบบกำลังมาแรงนู่นนั่นนี่ลองดูนะครับคือแบ่งไว้ให้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับส่วนคอลเลกชันนี่คือเขาจะแบ่งตามประเภทไว้แต่ตอนนี้อาจจะยังมีน้อยอยู่นะครับว่าชอบเล่นแนวไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็มีแบ่งประเภทไว้ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญผมชอบวันนี้นะฮะลงทะเบียนล่วงหน้านะถือว่าเป็นข่าวสารอีกทางหนึ่งที่จะบอกเลยว่ามีเกมอะไรที่กำลังจะมาก็ดูตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถกดลงทะเบียนล่วงหน้าได้ด้วยมันก็จะเปิดเว็บหรืออะไรที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เลยเห็นมั้ยครับนั่นแหละก็เรียกได้ว่าน่าสนใจดีนะฮะลองดูกันละกันเนาะเสร็จแล้วนะฮะก็มีเหล่าเมืองที่สาบสูญบนโลกนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆกับมินิเกมของ BlueStack นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็ได้รับของรางวัลมาได้จริงๆด้วยนะครับลองไปดูดิไปที่พิกาเวอร์นะฮะพิกาเวอร์คือมันจะอยู่ในแท็บที่4อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีภารกิจให้ทำแต่ละวันไปเช่นนี้นะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมอยากได้ของรางวัลของวันนี้นะให้ไปเล่นโยกังโมบาย
แค่10นาทีเท่านั้นแหละเล่นเสร็จปุ๊บก็ได้รับหมากฝรั่งมานะครับแล้วเราก็จะสามารถทำเควสย่อยต่อของบูสแต็กได้แน่นอนครับว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้รุ้นรับรางวัลจริงๆจากบูสแต็กด้วยนะครับถ้าเกิดใครเปิดบูสแต็กขึ้นมาน่าจะพอเห็นแล้วเขามีโฆษณาอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็พยายามถ้าเกิดเราว่างไม่รู้อยากทำอะไรแบบชิวๆเล่นขำๆอาจจะลุ้นรางวัลพวกเกมมิ่งเกียร์หรือแม้กระทั่งเป็นพวก iTunes Card Google Play Card กลับมาบ้านแบบฟรีๆก็ได้ก็ลองมาดูกันละกันสำหรับพิกะเวอร์ตรงนี้นะครับและอีกที่สำคัญอีกอย่างนึงคือมันมีกิจกรรมมาบ่อยมากคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าท่านผู้ชมมาเห็นเนี่ยกิจกรรมนี้อาจจะไม่มีแล้วอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เจ๋งกว่าเดิมก็ได้ก็ต้องลองดูกันละกันนะครับเอาล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Boostack เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับภาค 3N นะครับเป็นไงบ้างสำหรับผมรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะผมใช้โปรแกรมนี้มาหลายปีแล้ว 5-6 ปี 4-5 ปีเนี่ยก็เห็นพัฒนาการของมันมาตลอดนะครับก็เป็นตัวที่ผมใช้มากที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันนะก็ลองมาดูกันละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ครับขาดตกบกพร่องอะไรไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ